ของเล่นวิทยาศาสตร์เครื่องมือที่ทำให้เกิดความสนุกสนานพร้อมสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆตลอด15ปีที่ผ่านมาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ NSM มีการพัฒนาและกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญในของเล่นวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องค่ะเราก็จะแบ่งของเล่นออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยนำของเล่นเนี่ยนะคะมาประดิษฐ์แยกชิ้นส่วนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นของเล่นวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทยแล้วก็ของเล่นพวกนี้เราก็พบว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นภูมิปัญญาไทยเราก็เล่นกันทั่วไปไม่ได้เรียนรู้อะไรแต่บางเรื่องเนี่ยเช่นจักรจั่นเนี่ยเราให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเสียงเรื่อง resonance นะคะแล้วก็ของเล่นอีกแบบนึงก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของแสงแรงโน้มถ่วงเสียงต่างๆซึ่งเราเนี่ยก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือเป็นกระดาษหรือเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์เด็กๆเนี่ยก็จะประดิษฐ์แล้วก็เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องนั้นๆนะคะอีกประเภทนึงเป็นการทดลองค่ะก็จะอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็เราก็จะเป็นชุดทดลองเราเรียกว่าแล็บบ็อกซ์อะค่ะในชุดของเพิร์นไซด์เด็กๆเมื่อได้ชุดนี้ไปเนี่ยเราก็จะมีเป็นเว็บไซต์นะคะ YouTube เนี่ยเข้าไปดูนั้นแล้วก็ทำการทดลองบันทึกผลการทดลองไปในนั้นแล้วก็รวมถึงการประดิษฐ์ด้วยค่ะจะเป็นชุดของการประดิษฐ์ที่เน้นสเต็มนะคะส่วนใหม่ล่าสุดเราเรียกว่าของเล่นออโตมาต้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการประดิษฐ์แล้วก็เป็นกลไกที่ซับซ้อนมากขึ้นตรงนี้เป็นสเต็มแบบขั้นสูงอีกนิดนึงจะเหมาะกับเด็กที่โตหน่อยจนถึงประชาชนทั่วไปค่ะซึ่งของเล่นชนิดนี้จะถูกออกแบบโดยสอดแทรกความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานและสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันจะต้องอาศัยการลงมือทำและมีขั้นตอนซับซ้อนกว่าของเล่นทั่วไปทำให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลิน NSM ยังมองเห็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ตลาดสากลเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบสู่ศตวรรษที่21พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและฝึกทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ผ่านกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาไทยในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อีกทั้งยังผลักดันผลงานของประชาชนสู่การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ที่จะตัดสินการประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่11ถึง20สิงหาคมนี้ของเล่นเนี่ยโดยเฉพาะของเล่นวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือนะครับในการเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้แล้วก็เสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยเพราะว่าของเล่นวิทยาศาสตร์ก็อาจจะซับซ้อนกว่าของเล่นทั่วไปในอุตสาหกรรมของเล่นหรือว่าของเล่นวิทยาศาสตร์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีน้อยรายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเรามองในกลุ่มอาเซียนหรือว่าในระดับโลกเนี่ยก็ยังมีอยู่ไม่กี่รายเท่านั้นเองเพราะนั้นก็เลยชวนกันคิดว่าอปปช.เนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของเล่นวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็มีกิจกรรมหลายเรื่องทั้งเรื่องของการอบรมการสร้างของเล่นวิทยาศาสตร์การเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยกับของเล่นที่เรามีอยู่แล้วก็การที่จะรื้อฟื้นของเล่นในภูมิปัญญาไทยนะครับกลับมาสู่เด็กรุ่นหลังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อที่จะให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องของเล่นการใช้ประโยชน์ของเล่นแล้วก็โอกาสในการที่จะเอาไปพัฒนาต่อเป็นอาชีพได้ในอนาคตนะครับมหกรรมวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่11ถึง20สิงหาคมนี้ของเล่นวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความสนุกสนานของเด็กๆและต่อยอดสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้อีกด้วยให้เราถอดใส่ถนัด